รัฐผวาอดีตประธานาธิบดีรัสเซียฟาดมอสโกจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ใน4สถานการณ์ที่กดดันโดยอเมริกาและพวกสถานการณ์ล่าสุดของแนวรบในยูเครนไม่ว่าสื่อตะวันตกจะโหมข่าวว่าโฆษณาชวนเชื่อทุกวันว่ารัสเซียสูญเสียหนักต้องเพิ่มกำลังทหารใช้อาวุธเก่าๆสู้ของตะวันตกไม่ได้ทั้งเซเลนสกี้ก็คุยโวว่าจะยึดดอนบาสและไครเมียให้ได้แต่ข้อเท็จจริงมันสวนทางอย่างชัดเจนเพราะตอนนี้รัสเซียควบคุมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วกำลังลุยในเมืองท่าโอเดซ่าและมีแนวโน้มเตรียมการใหญ่บางอย่างทั้งเครื่องบินรบในจุดยุทธศาสตร์ทางทหารและสั่งเพิ่มกำลังพลอดีตประธานาธิบดีรัสเซียที่ตำแหน่งปัจจุบันเป็นประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียออกมากล่าวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัสเซียจะบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติการทางทหารตามที่กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอนยืนยันซ้ำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการประชุม SCOกลุ่มพันธมิตรเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่อุซเบกิสถานและล่าสุดเขายังออกมาเตือนตะวันตกอย่างแรงว่ารัสเซียมีสิทธิ์ใช้นิวเคลียร์เมื่อศัตรูทำให้รัสเซียตกอยู่ในอันตรายโดยเปิดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดสถานการณ์4อย่างจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจวันที่29สิงหาคมปี2565สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีแห่งรัสเซียกล่าวว่าสถานการณ์ที่เครมลินจะใช้อาวุธนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียตกอยู่ในอันตรายโดยศัตรูอดีตประธานาธิบดีดมิทรีเมดเวเดฟบอกกับสื่อฝรั่งเศสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามอสโกจะหันไปใช้อาวุธนิวเคลียร์ใน4สถานการณ์เท่านั้นซึ่งทั้งหมดเป็นภัยคุกคามต่อรัฐรัสเซียในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ LCI เมดเวเดฟถูกถามว่าหลักคำสอนทางการทหารของรัสเซียอนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีหรือไม่อดีตประธานาธิบดีตอบโต้ว่าท่าทีการใช้นิวเคลียร์ของมอสโกถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและไม่มีอะไรเป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเหตุผล4ประการสำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อผลประโยชน์และเพื่อสาธารณชนชาวรัสเซียฉันจะตั้งชื่อการปฏิบัติการนั้นว่า1ฝ่ายตรงข้ามยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์2มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการต่อสู้3มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และ4การกระทำอื่นๆที่คุกคามการดำรงอยู่ของรัฐรัสเซียเขากล่าวเสริมว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นตามสถานการณ์ทั้ง4อย่างอดีตประธานาธิบดีให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธปรมาณูทางยุทธวิธีหรืออาวุธที่มียูเรเนียมหมดสภาพโดยตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียไม่เคยนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้จริงไม่เหมือนกับประเทศตะวันตกบางประเทศเมดเวเดฟกล่าวว่าในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมารัฐของนาโต้ได้ใช้อาวุธที่มียูเรเนียมอย่างแข็งขันทั้งในยูโกสลาเวียและอิรักมีความไม่แน่นอนบางอย่างในหัวข้อนี้ซึ่งมีผลที่น่าเศร้าอย่างยิ่งดังนั้นในแง่นี้เราต้องดูก่อนว่าประเทศตะวันตกทำอะไรในบางสถานการณ์การตอบสนองของรัสเซียจะสอดคล้องกับขนาดของภัยคุกคามที่ประเทศนี้กำลังเผชิญอยู่และการโจมตีทางทหารของมอสโกในยูเครนซึ่งเริ่มในปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นมาตรการป้องกันทางทหารเมดเวเดฟกล่าวว่าหนึ่งในสาเหตุของการโจมตีคือคำแถลงการณ์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนซึ่งเคยกล่าวไว้ณจุดหนึ่งว่าเคียฟไม่ได้ปฏิเสธการฟื้นฟูศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของตนเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการทำให้เรากลัวแต่ในที่สุดเขาก็สร้างบรรยากาศที่หนักหน่วงกว่าเดิมด้วยการปราบปรามประชาชนในดินแดนโดเนสและลูฮันส์ต่อเนื่องนับ8ปีซึ่งท้ายที่สุดแล้วบังคับให้สหพันธรัฐรัสเซียต้องเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีวานเนเชฟรองเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ามอสโกไม่จำเป็นต้องใช้ทางเลือกนิวเคลียร์ในยูเครนและรัสเซียควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างมีความรับผิดชอบซึ่งจะใช้คลังแสงปรมาณูก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้การคุกคามโดยตรงต่อประเทศรัสเซียการเคลื่อนไหวล่าสุดของรัสเซียสรุปคร่าวๆได้คือกองทัพรัสเซียยังไม่รีบบุกไปยังพื้นที่อื่นในยูเครนรบไปซ่อมแซมไปในพื้นที่ดอนบาสที่ตอนนี้ยึดได้หมดทั้งเขตที่เคยอยู่ในความคุ้มครองของยูเครนเพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องลำบากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลเซเลนสกี้ก็ใช้พื้นที่เคหสถานของชาวบ้านเป็นที่ซุ่มกำบังลอบโจมตีทำให้กองกำลังรัสเซียต้องระมัดระวังรัสเซียเพิ่มเครื่องบินรบประชิดชายแดนยูเครนมากขึ้นโดยขนเครื่องบินกว่า400ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก360ลำมาประชิดชายแดนเตรียมบุกครั้งใหญ่หลายฝ่ายประเมินว่าเป้าหมายอาจเป็นเคียฟแต่รัสเซียมักทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อาจคาดเดาได้เสมอนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามคำสั่งเพิ่มกำลังพลเข้าประจำการอีกเมื่อสัปดาห์ก่อนจำนวน 137,000 คนทำให้รัสเซียจะมีทหารในกองทัพทั้งหมด 1,150,000 คน
ป็นไปได้ว่าอาจจะมีการส่งไปในประเทศต่างๆตามการร้องขอของพันธมิตร BRICS เพื่อคุ้มครองเส้นทางทำมาค้าขายในอินโดแปซิฟิกแอฟริกาและอเมริกาใต้ซึ่งมีการสร้างฐานทัพทางทะเลอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วการเพิ่มกำลังทหารจะทำให้มีกำลังมากพอจะรับมือกับนาโต้ในจุดต่างๆที่นาโต้อาจเปิดฉากรบโดยภาพรวมเวลานี้ทั้ง2ฝ่ายฝั่งสหรัฐและพันธมิตรนาโต้ทั้งยุโรปและอินโดแปซิฟิกเดินหน้าทางทหารเปิดเผยหนักขึ้นขณะที่ฝ่ายพันธมิตรตะวันออกที่นำโดยรัสเซียและจีนก็เคลื่อนไหวซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ในหลายจุดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจกำลังก้าวสู่สภาวะถดถอยทั่วโลกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ